อนรับกลับเข้ามาในสู่ของช่วง RSU Society ค่ะวันนี้ RSU Society นะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของออเคสตราค่ะเพราะว่ามีน้องๆ นักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะที่สามารถเข้าไปสู่วงดนตรีนานาชาติอาเซียนยูออเคสตรานะคะหรือว่า AYO นั่นเองค่ะโดยน้องทั้งสองท่านนะคะก็จะมีคุณณัฐเฉลิมพรพงศ์นักศึกษาจากชั้นปีที่4สาขาการแสดงดนตรีค่ะและน้องอีกคนนึงนะคะก็คือคุณพระสุดดวงจันทร์นักศึกษาจากปริญญาโทชั้นปีที่2จากสาขาการแสดงดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะอย่างแรกเนี่ยก็ต้องขอถามน้องๆทั้ง2คนก่อนนะคะว่าที่มาที่ไปของการที่เข้ามาสู่แคมป์นี้เข้ามาได้ยังไงคะก็ต้องผ่านการออดิชั่นครับเขาจะมาออดิชั่นในแต่ละประเทศในเอเชียครับการออดิชั่นนี่คือเราไปทราบข่าวมาได้ยังไงอะคะเขามีการแจ้งภายในเพจในเว็บไซต์ครับแล้วก็จะมี Facebook ที่จะอัปเดตตลอดเวลาว่าเดี๋ยวจะไปจะมีอะไรก็อัปเดตตลอดเวลาแล้วเราก็ไปดูในตรงนั้นนะครับว่าไอ้ประเทศไทยเนี่ยเขาจะมาเมื่อไหร่เขาก็จะออกตารางมาเลยว่าประเทศนี้ประเทศนี้จะมาวันไหนบ้างซึ่งเราก็ต้องดูก่อนแล้วก็เตรียมตัวแล้ววงดนตรีนานาชาติอาเซียนยูออเคสตรานี่คือวงระดับนานาชาติก็คือหมายความว่าก็ต้องมีเพื่อนบ้านหรือว่าต่างประเทศประเทศอื่นเข้ามาร่วมด้วยใช่ครับใช่ในนี้มีกี่ประเทศที่เขาร่วมอะคะคือทั้งหมดที่เขามีถ้าแถบใกล้ๆบ้านเราก็จะมีเวียดนามก็จะมีมาเลย์นะครับมีสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์แล้วก็จะเป็นพวกแบบจีนไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นก็จะประมาณราวๆสัก10ประเทศ10กว่าประเทศที่เข้ามาเข้าร่วมแสดงว่าคู่แข่งก็ต้องเยอะมากก็เยอะพอสมควรครับแล้วในวงนี้เขารับกี่คนนะคะครั้งนี้107คนครับ107คนทีนี้การคัดเลือกมันก็ต้องมีความยากไม่เหมือนครั้งก่อนที่ผ่านมาใช่แล้วทีนี้ขอถามสักนิดนึงค่ะว่าเห็นว่ามีการสอบคัดเลือกกันด้วยครับบรรยากาศหรือว่าความรู้สึกที่เราไปสอบคัดเลือกเป็นยังไงบ้างคะก็กดดันนะครับเพราะว่าเราจะเข้าไปในห้องที่มีเฉพาะกรรมการที่เป็นผู้จัดของเขาค่ะเป็นคอนดักเตอร์คนนึงแล้วก็เป็นผู้จัดการวงคนนึงก็เข้าไปทีละคนแล้วก็เขาจะมีตารางว่ามีบทเพลงให้เราต้องเล่นมีเพลงอะไรบ้างเขาก็จะออกมาเป็นลิสต์อยู่แล้วเราก็เล่นไปตามที่เขาจะอยากเขาขอครับซึ่งบางคนเข้าไปก็แบบว่าอาจจะแค่เพลงเดียวแล้วเขาก็โอเค thank you แล้วก็ออกห้องเลยใช่แล้วอย่างของโน้นนี่คือยังไงคะก็คือได้กี่เพลงทั้งหมดที่เขามีครับก็คือ10เพลงนี่คือเราก็เล่นทุกเพลงเลยใช่ครับประมาณนั้นเดี๋ยวขอถามนิดนึงเวลาเราออดิชั่นอย่างเงี้ยเราได้ใส่ตัวตนเข้าไปไหมหรือว่าเราเล่นตามโน้ตที่เป็นเพลงนี้ก็เป๊ะๆหรือว่าเราใส่ตัวมีการดัดแปลงไหมคะมันไม่มีการดัดแปลงแต่ว่ามันอยู่ที่การผมว่าการตีความมากกว่าว่าสามารถที่จะทำให้เพลงนั้นอ่ะมันตีความออกมาได้ชัดเจนกว่าคนอื่นตรงนั้นน่าจะเป็นจุดที่แบบเขาตัดสินมากกว่าว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมเพราะว่าเราต้องไปเล่นเพลงทั้งสมมติว่ามีทั้ง10เพลงเราไปเล่นเพลงให้กรรมการดูตื่นเต้นครับมันกดดันด้วยอีกอันนึงคือเรากลัวที่แบบว่าเราจะเล่นผิดพลาดซึ่งออเคสตรามันเป็นสิ่งที่แบบว่าไอการผิดพลาดอะไรนิดหน่อยมันแบบเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือแบบว่าต้องทุกอย่างมันต้องแบบคือ 100% ก็คือ 100% เลยค่ะแล้วทางด้านของภูเขาล่ะตื่นเต้นมากตอนนั้นค่ะก็แค่นั้นตื่นเต้นคือตื่นเต้นแล้วเราได้เล่นครบทุกเพลงไหมคะครบครับแต่ตอนตื่นเต้นแบบมือสั่นเลยแล้วเราได้ไปคุยกับเพื่อนๆบ้างไหมเพราะว่าอะอย่างที่โน้ตบอกนะคะว่าพอเข้าไปบางคนเล่นได้เพลงเดียวแล้วเดินออกมาเราได้มีการพูดคุยกับเพื่อนๆไหมก็คุยกับเพื่อนปีที่แล้วค่ะที่ไปด้วยกันเขาก็บอกว่าบางคนก็แบบเอ้ยเล่นไม่ครบแบบว่าเล่นแค่แบบแค่โซโล่เองอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีพาร์ทหนึ่งที่เป็นโซโล่อีกพาร์ทหนึ่งเป็นแบบเพลงที่ต้องเล่นเป็นออเคสตราเอ็กเซิร์ฟบางคนได้เล่นแค่ท่วงแรกแค่โซโล่แค่โซโล่เท่านั้นเราไม่ได้ไปต่อเลยใช่คือตรงนั้นคือหยุดแล้วใช่ครับเขาก็ thank you แล้ว thank you แล้วแล้ววันนั้นที่ไปของประเทศไทยทั้งหมดมีกี่คนนะคะที่เข้าไปของประเทศไทยเมื่อ
มันมีหลายเครื่องมือค่ะผมว่าจะประมาณสัก 40-50 คนครับและอย่างโน้ตเองเลือกที่จะเล่นเครื่องดนตรีอะไรคะของผมเป็นทำเป็ดอะครับเครื่องมือเอกเป็นเครื่องมือเอกทำเป็ดการเล่นทำเป็ดนี่ยากไหมยากไหมหรอครับผมว่ามันก็ยากที่ในระดับหนึ่งเหมือนกับเราเป่าลูกโป่งครับซึ่งบางคนที่แบบเริ่มเป่าลูกโป่งจะรู้สึกว่าปวดตรงนี้ปวดตรงแก้มก็ช่วงแรกๆก็จะเป็นเหมือนกันแต่ว่าพอหลังๆไปมันเริ่มเหมือนแบบมันมีกล้ามเนื้อมันเริ่มชินแรงใช่มันใช้แรงเยอะพอสมควรครับแล้วภูเขาล่ะเล่นเชลโลครับค่ะตัวนี้เล่นยากปะยากครับก็มันต้องใช้หูเยอะครับเพราะว่าเหมือนเวลาที่กดมันไม่ได้มีเฟรตแบบกีตาร์เลยไม่ได้เห็นชัดต้องใช้หูฟังอย่างเดียวว่าเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนแล้วเราใช้สมาธิในการแยกเสียงยังไงอะคะเพราะว่าบางทีเราเล่นกับเครื่องวงดนตรีหลายอันเนี่ยเรามีการแยกประสาทของตัวเองยังไงบ้างเราต้องรู้จักเพลงก่อนก็คือเราต้องฟังศึกษามาเยอะพอสมควรก็ถึงจะแยกประสาทได้เอาง่ายๆว่าทั้งคู่ก็ต้องไปศึกษาเพลงเกี่ยวกับออร์เคสตรามาเยอะมากเลยทีเดียวครับอย่างที่ของเขาเองก็บอกว่ามีลิสต์เพลงมาให้ครับคือเรารู้ไหมว่าก่อนหน้านี้มีเพลงที่เขาจะออดิชั่นอย่างเงี้ย1 2 3 4รู้ไหมคะเขาจะบอกคร่าวๆว่าสมมติว่าปีนี้เขาจะมีโปรแกรมอะไรบ้างที่จะต้องเล่นซึ่งเขาจะเอาไอ้เพลงบางส่วนของจากเพลงนั้นนะครับมาเป็นเขาเรียกว่าออร์เคสตราเอ็กเซิร์ฟเหมือนแบบตัดมาบางท่อนสำหรับในการออดิชั่นเขาจะเอามาอย่างเงี้ยว่าเนี่ยสำหรับเครื่องเนี้ยตรงไหนที่แบบว่าเป็นแบบเป็นประโยคที่สำคัญเขาจะเอามาอยากให้แสดงใช่ครับแล้วเขามีโน้ตให้เราดูไหมใช่ครับเขามีอัปโหลดลงในเว็บไซต์แล้วเราก็ดาวน์โหลดมาเพื่อฝึกซ้อมค่ะแล้วตอนออดิชั่นอะคะมีไหมหรือว่าเราต้องจำทุกโน้ตทุกตัวมันมีแต่ว่าผมจำครับทำไมถึงเลือกที่จะจำล่ะเพราะว่าผมอยากให้คอนดักเตอร์เห็นว่าเราเตรียมพร้อมมาเต็มที่เรามีความสามารถตรงนี้แล้วคือเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งดูแต่โน้ตอย่างเดียวเป็นเหมือนกันไหมคะภูเขาเตรียมโน้ตตัวเองเข้าไปอ๋อไม่แต่บางคนก็กลัวผิดพลาดเนาะเพราะอย่างโน้ตก็บอกว่าอันนี้คือเราใช้ความจำแต่ของภูเขาคือเราจะต้องมีโน้ตเพื่อความชื่นใจของตัวเราเองด้วยแล้วทีนี้ระยะเวลาในการฝึกซ้อมนะคะเราใช้ระยะเวลานานแค่ไหนในการเตรียมตัวก่อนออดิชั่นก็ตั้งแต่รู้ว่าต้องสอบเพลงอะไรก็ประมาณ3เดือนครับก็ซ้อมมาเรื่อยๆเราก็ซ้อมอย่างทุกวันทุกวันทุกวันครับแล้วมีใครมาคอยดูหรือว่าคอยคอมเมนต์ให้เราบ้างของผมมีอาจารย์เครื่องประจำเครื่องค่ะแล้วให้เหมือนกันครับก็คือให้อาจารย์ที่เป็นอาจารย์เครื่องมือเอกช่วยดูให้คำว่าเครื่องมือเอกแสดงว่ามันต้องมีเครื่องมืออีกชนิดนึงที่เราต้องเล่นอีกเหรอคะก็ไม่ใช่ครับก็คืออย่างผมเนี่ยสอบเข้ามาเป็นเครื่องมือเอกก็คือทำเป็ดค่ะก็คือก็ศึกษาเครื่องเนี้ยจริงจังเลยก็คือเชิงชนิดเดียวเลยอย่างภูเขาก็คือเชลโล่ก็คือเครื่องมือเอกเชลโล่แล้วทีนี้ทราบมาว่าปีที่แล้วทั้งสองคนก็ได้มาเข้าแคมป์นี้เหมือนกันความแตกต่างของแคมป์นี้กับในครั้งที่จะถึงนี้เราคิดว่ามันจะมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนคะก็ครั้งนี้ได้ไป global tour ครั้งที่แล้วเหมือนแค่อยู่ในเอเชียครั้งนี้จะได้ไปที่อเมริกาด้วยแล้วก็โซนยุโรปด้วยครับแล้วในปีที่ผ่านมาบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะการที่เราได้ไปเข้าแคมป์กับเพื่อนๆต่างประเทศด้วยก็สนุกแล้วก็ได้ความรู้เยอะแล้วก็มันก็ตอนซ้อมแรกๆก็จะกดดันนิดหน่อยเพราะว่าคนจากประเทศอื่นก็คือเก่งมากเรามีการทำความเข้าใจกับพวกเขายังไงบ้างอะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะเล่นเครื่องดนตรีไม่เหมือนกันผมว่าไออันดับแรกเลยเรื่องภาษาครับค่ะเพราะว่าไอเพื่อนบ้านของเราแต่ละโซนเนี่ยค่ะเขาพูดจีนกันได้หมดเลยจะมีไทยกับญี่ปุ่นนี่แหละครับที่แบบว่าพูดจีนไม่พูดไม่ได้แล้วก็จะเกาะกลุ่มกันแต่ว่าเวียดนามสิงคโปร์อะไรเขาพูดจีนได้กันหมดก็เลยแบบว่าช่วงแรกก็อาจจะเป็นปัญหาหน่อยแต่ว่าพอไปสักพักก็เหมือนแบบเราเริ่มสนิทกับคนอื่นเริ่มปรับตัวได้เราก็เริ่มแบบเข้าหาเขาคุยกันแลกเปลี่ยนบ้างแล้วตรงนี้เราได้ประสบการณ์อะไรกลับมาบ้างคะจากปีที่ผ่านมาเพราะปีนี้เรากำลังจะเดินทางไปใช่ไหมคะปีที่ผ่านมาเราได้รับประสบการณ์อะไรกลับมาบ้างอะคะก็เยอะอยู่เพราะว่ามันเป็นออร์เคสตราที่ระดับแบบนานาชาติก็คือเราไม่เคยเข้าอะไรแบบนั้นมาก่อนค่ะน้องโน้ตผมได้เกี่ยวกับผมว่าผมได้เกี่ยวกับการแนวคิดที่มันดีขึ้นนะครับวิธีการฝึกซ้อมที่อาจารย์
อาจารย์ของผมที่เขามาสอนเป็นอาจารย์จากอิตาลีเป็นสอนเครื่องมือเอกทำเป็นนะครับเขาก็แบบนำวิธีการฝึกซ้อมหรือว่าวิธีการวางแผนในการฝึกซ้อมทุกๆอย่างคือเทคนิคต่างๆอาจารย์จะเป็นคนช่วยดูให้เราใช่ครับเขาจะมีอาจารย์แต่ละเครื่องอย่างภูเขาเชลโลก็จะมีอาจารย์ประจำเครื่องก็จะมีทุกเครื่องแล้วก็พอช่วงเช้าเราก็จะแยกฝึกซ้อมของแต่ละเครื่องมือก่อนแล้วค่อยมารวมวงกันตอนบ่ายแล้วการรวมวงมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันยากไหมมันยากไหมตอนที่ต้องมาเล่นใช่เพราะว่าเราต้องมาเจอกับเพื่อนๆแบบโหเยอะมากมันก็ยากเวลาแรกๆครับค่ะพอเราสนิทเราเข้าใจกันแล้วมันก็จะง่ายขึ้นใช่ครับแล้วอย่างประเทศไทยเองนี่ได้เข้าไปกี่คนคะในวงนี้ปีนี้ใช่ไหมครับปีนี้ค่ะปีนี้มีทั้งหมด4คน4คนเองเหรอครับก็จะเป็นเรา2คนครับและอีก2คนคือจากที่ไหนคะ2คนคือตอนนี้มีเรียนอยู่ที่เยอรมันใช่คนหนึ่งอีกคนหนึ่งมาจากมหิดลครับถือว่าเก่งสุดๆเลยนะคะและอย่างปีนี้เองก็จะไปเข้าแคมป์ด้วยที่ประเทศอะไรคะปีนี้เป็นไต้หวันครับค่ะอันนี้ก็คือเราจะเดินทางไปในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงกันยาครับแล้วอย่างนี้จะส่งผลต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยไหมคะของผมคือไอ้เทอมนี้เป็นเทอมสุดท้ายของผมละก็คือใกล้จะจบแล้วครับทุกอย่างก็คือลงตัวหมดเลยค่ะแล้วเหมือนกันครับเหมือนกันใช่ไหมพอปี4ก็คือจะจบแล้วแล้วทีนี้ต้องขอถามย้อนกลับไปนิดนึงในช่วงเวลาที่เรายังเป็นนักศึกษาอยู่เรามีวิธีการแบ่งการเรียนกับการที่เราต้องไปฝึกซ้อมดนตรีเนี่ยเรามีวิธีการแบ่งเวลาของเรายังไงกันบ้างอะที่พวกเขาปกติการเรียนเขาก็จะมีจัดตารางให้เราซ้อมอยู่แล้วเพราะว่าเรียนดนตรีมันยังไงก็ต้องซ้อมส่วนถ้าไปซ้อมส่วนใหญ่ก็จะคือเรียนตอนเช้าบ่ายซ้อมตอนเย็นครับแต่ไม่มีผลกระทบใช่ไหมคะกับเรื่องของเวลาเรียนไม่ค่อยมีครับค่ะก็จะคล้ายๆกันครับก็คือถ้าเรียนก็คือจะเป็นช่วงเช้ากลางวันแต่ว่าของผมก็จะซ้อมช่วงหลังเลิกเรียนก็จนตึกปิดอะไรเงี้ยครับค่ะโหซ้อมหนักเหมือนกันนะเนี่ยก็ซ้อมเสร็จก็เดินเล่นแถวๆนั้นแหละครับค่ะผ่อนคลายตัวเองแล้วเรามีเทคนิคหรือว่าวิธีการที่จะทำให้ตัวเองผ่อนคลายยังไงบ้างเพราะว่าบางทีเราซ้อมเพลงแต่ละเพลงเนี่ยก็ถือว่ามีความยากง่ายต่างกันไปครับเรามีแรงบันดาลใจในตัวเองยังไงกันคะหมายถึงแรงบันดาลใจแรงอะไรผลักดันที่แบบบางทีเราก็รู้สึกแบบมันยากเกินไปเรารู้สึกท้อแล้วตรงนี้เราจะมีตัวช่วยยังไงได้บ้างคะส่วนใหญ่ก็แค่คิดว่ายังไงเราก็ต้องเล่นได้สมมติถ้าเขาให้เราเล่นแล้วไปว่ายังไงเราก็ต้องเล่นได้ถ้าท้อบ้างก็พักแต่สุดท้ายก็ต้องได้แล้วได้กำลังใจจากครอบครัวมากน้อยแค่ไหนคะกับครอบครัวก็พอสมควรครับค่ะแล้วของโน้ตล่ะคะของผมถ้าเหมือนผมจะอยากเวลาผมท้อหรือว่าแบบมันยากอะไรเงี้ยผมมีแบบดูบุคคลสำคัญด้านทำเป็ดนี่แหละครับใน Facebook ก็เสิร์ชดูเขาเล่นแบบนี้ได้นะเขาทำแบบนี้แบบนั้นได้ซึ่งเราก็อยากจะทำบ้างมาแบบพอมานั่งดูไปเรื่อยๆมันก็เลยแบบว่ามีแรงขึ้นแบบเฮ้ยเราก็อยากจะทำได้บ้างไอ้ตรงนั้นอาจจะเป็นแรงผลักดันให้แบบว่าเรายังซ้อมต่อและในวงดนตรีอันนี้ก็ต้องมีการไปทัวร์อย่างที่เล่าให้ฟังถ้าสมมติมีใครสนใจอยากดูทัวร์ที่ต้องไปทัวร์เนี่ยเขาออกโปรแกรมที่จะแสดงอย่างคะออกแล้วครับอ๋อติดตามได้ยังไงบ้างคะช่องทางก็คือไปในเว็บไซต์เลยครับชื่อAsian Youth Orchestra ครับแล้วก็เข้าไปที่ตารางเขาก็จะอัปเดตตารางว่าเราต้องไปที่ไหนบ้างสำหรับการทัวร์ในปีนี้ค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนนะคะขอให้ไปทัวร์ให้มีได้สนุกสนานนะคะแล้วก็ได้รับความรู้กลับมาเยอะๆสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากจะเข้ามาศึกษาในรั้วของมหาวิทยาลัยรังสิตบ้างคะแล้วก็อยากจะมาเก่งๆเหมือนเราทั้งสองคนด้วยมาเรียนเก่งๆแบบนี้ค่ะฝากเลยก็ถ้าเข้าวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตก็เครื่องมือดีครับแล้วก็ตึกใหม่เพิ่งสร้างเสร็จห้องซ้อมพร้อมอาจารย์ดีครับก็ซ้อมมาดีๆดีแน่นอนครับน้องโน้ตค่ะก็อยากจะฝากว่าใครที่อยากจะเข้าที่นี่นะครับสถานที่นี้มีกิจกรรมให้ทำตลอดเวลาเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้มีเวทีได้แสดงผลงานแล้วก็ทำให้เราเหมือนพูดง่ายๆว่าเรา
จะแบบมีความชินในการขึ้นเวทีเรื่อยๆมีกิจกรรมให้ทำตลอดทั้งเทอมเลยครับค่ะก็ถือว่าเราจะมีประสบการณ์เนาะเพราะว่าเราได้มีการไม่ใช่ว่าเราเรียนแค่แต่ทฤษฎีแต่เราสามารถที่จะฝึกปฏิบัติแล้วก็แสดงให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยใช่ครับค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องคู่นัทเฉลิมพรพงศ์นะคะแล้วก็น้องพสุดวงจันทร์นักศึกษานะคะปริญญาโทชั้นปีที่2สาขาการแสดงดนตรีมหาวิทยาลัยศิษย์เกี่ยวกับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะค่ะครับเอาละค่ะสำหรับช่วงของ RSU Society ในครั้งนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะก็ติดตามด้วยแล้วกันนะคะว่าครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ